เรายังเป็นKumusta mga bay? Welcome back sa ating channel. Sunny Boy Haro! Bayang mag-iliw. Sa isang maulan na araw sa Thailand noong Marso 2, 2012, ay ang panglimang depensa ng Thai legendary world champion sa flyweight division para sa kanyang WBC belt. Subalit ang inaasahang isang regular lang na title defense laban sa ating kababayan na may 10 talo na sa record, ay nauwi sa isang napakalaking upset win dahil hindi inaasahang maging potensyal na challenger ang Pinoy. Sa laban ngang ito mga bay, ang Thai world champion na si Phongsik Wong Jong Kam ay may malupit na kartadang 83 wins with 43 knockouts na may 3 talo at 2 draw. At ang underdog nating kababayan na si Sonny Boy Haro ay may kartadang 33 wins with 23 knockouts na may 10 talo at 5 draw. Mahahalintulad sa Pacquiao fight ang event na ito mga bay para sa mga Thailander. Napakaraming Thai fans ang nanonood at hindi sila nabigo sa kanilang nakita dahil sa unang round pa lang ay bakbakan na agad. Ngunit ang kanilang pagkasabik ay dinaig ng kaba nang manakdown ang kanilang kampiyon sa unang segundo pa lang ng laban. ต้องระวังเลยครับหรือว่ามือแตกพื้นนะครับแล้วก็ตั้งตัวไม่ทันครับแล้วพื้นเวทียังลื่นอยู่ครับเดี๋ยวคาดว่าถ้าเราไม่โดนตั้งกลางก่อนนะครับยก2ยกนี่แหละครับแชมป์โลกหมัดเก่งโอ้ทำให้การคอนโทรลเอานั่นลำบากนะครับมีความผิดพลาดเกิดขึ้นต้องระวังครับมาแรงมากโดยฮาโร่จากฟิลิปปินส์ในแข่งด้วยนะครับพายุก็มาแรงด้วยมาแบบพายุนะครับเอาละครับถ้าหากว่าผ่านยกนี้นะครับพงศักดิ์เล็กน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นนะครับต้องระมัดระวังนะต้องระมัดระวังนะเพราะมาแรงมาโอ้ยขวาต้มตำกับเตือนลักษณะใช้ไปไม่ต้องโมโหนะครับสะพังลาวังราวน์ไอ้นากิซิงang Thai champion at mabisang naka-counter ang atake ni Sonny Boy at dominahin nga ito ang ating kababayan sa buong round. Koy yang chua leo ครับ มา แรก หมัด เลย นะ ครับ Boy Haro แจ้ง มา เลย เอา แล้ว ก็ ทาง ประกอบ ตัว พาร์ท ด้วย นะ ครับ คุณ ปนวัฒน์ นี่ วัน นี้ มี รางวัล ด้วย โอ้โห ถือ ว่า มา แรง โอ้ ถือว่าไม่ได้โดนหมัดนะครับเป็นการลื่นเวลานี้ที่นี่ปรับยากมากเลยอ่ะที่สำคัญคือกดดันความรู้สึกของแฟนมวยที่ดูอยู่ที่นี่ครับดูดันกับชิมมี่คาราเทอร์นะครับโชคกันที่สนามกีฬาแห่งชาติวันนั้นพอรองเท้าต่อยเลยนะครับ97เอาละครับพงศักดิ์เล็กได้จังหวะครับมันลื่นครับเบรกไม่อยู่ครับก็ไม่ถือว่าไม่เสียเปรียบนะครับ ทางฝ่ายฟิลิปปินส์นี่ไม่หมดถือว่าต่อยยอดแชมป์โลกล่วงมาถึง2คนแล้วครับมีทั้งพงศักดิ์เล็กพงพยัคฆ์สุริยันพร้อมทั้งเทพฤทธิ์ด้วยนะครับหมดยกดีนาฮาลุสมากระพักบิตาวนังคอมบินาชันซิโซนิบอยฮาโร่มังบายดาหิลซาปังกาอะกริซิโบนิพงศักดิ์เล็กเดี๋ยวไล่ขึ้นมาให้แรงได้โดยอย่างที่เรียนสภาพถือว่าไปเป็นต้องพอดีครับการก้าวเท้าวันนี้ฮาลุสก็ถือว่าเสียเป็นทูนะครับต้นนะครับหรือว่าเฮียเคียมได้ใกล้เคียงนะครับดูบทปักหลักอยู่เพื่อให้กำลังใจกับพงศักดิ์ครับดูถ้าชิงบอยเจโร่นั้นเดินมาให้เราต่อยอยู่แล้วนะครับครับเดี๋ยวลื่นล้มนี่ครับปักหลักครับล็อกให้อยู่ครับล็อกให้อยู่ทุบโอ้โหลูกสักครู่นี้เขามาพร้อมกันเลยครับทั้งศีรษะแล้วก็ต่อยต่ำเข็มขัดครับครับชมกันต่อครับPara mapagtagumpayan ang round na ito mga bay ay nakipagtotoo na si Sonny Boy.At dito nga ay malakas na lambayog ang kanyang pinitawan sa ulo at bodega ng kampiyon. Sa lakas ng suntok ng Pinoy ay nayayanig ang kalaban at rinig natin ang suntok sa kabila ng malakas na hiyaw ng mga fans.
เรามาน่ากลัวมากครับยกนี้ของโอ้ยอันตรายมากเลยนะครับแต่ชกแบบไร้ตำราแล้วกันมาแรงจริงๆเลยอ่ะต้องวักให้ดีครับโอ้ยมันลื่นนะครับสุดโอ้โหก่อนยกนี้อันตรายครับยกนี้อันตรายแล้วครับมาเป็นพายุบูแคมเลยนะครับบอยฮาโร่ยืนลำบากครับฐานล่างมันลื่นนะครับทำให้ลำบากครับบอยฮาโร่รายนี้แกกะเอาอยู่ก่อนเลยนะครับเพราะว่าแกเร็กโอ้โหใช่ถ้ายิงรองเท้าใหม่ๆนี่ครึ่งหลังครับเน้นแล้วครึ่งเน้นลำตัวเน้นลำตัวเป้าไรเป้าใหญ่โอ้โหใหม่แล้วต่อยไร้ตำราเลยก็อันตรายนะครับแหมครับลื่นครับยังลื่นไม่หยุดครับโอ้โดนอีกครับช่วงปลายเรามาโดนอีกหน่อยครับโอ้เราโดนนับอีกครับกรรมการนับ5 6 7นับ8ครับครับสภาพนี้อันตรายครับDalawang beses na nga bumagsak ang Thailander mga bay at swerte nga lang sa nakaraang round at na-save by the bell. Boy Haro. Dito sa ekte ng yan. Doi kwan yak lambak na kap. Tuksuon kong Boy Haro. 4 yuk. 36-38. Kay asay gaduk pasokan siyumong bin na kap. Kay Jaro kap. Na loy may dai doi na kap.ทีมระวังเรื่องหมัดศูนย์ของตัวฮาโร่ด้วยนะครับเตือนอีกครั้งครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดตัดคะแนนนะครับนี่ไอ้ลูกเนี้ยลูกอันตรายเนี่ยลูกอันตรายแกนูเนียมาอย่างนี้อันตรายนะครับเอาหมดยกที่5 dito nga sa round 6 mga bay ay nabuo ang kasaysayan sa buhay ni Sonny Boy Haro nang pabagsakin niya ang long time reigning champion ng WBC ขอบคุณนะครับดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์กายะ5ดาวนมสดเมจิแล้วก็วันนี้ทั้งตัวป้าเพลงแล้วก็21แห่งและทั้ง17แห่งนะครับโดยทีมไม่เพียงตัดคะแนนแล้วนะครับแล้วตัดแล้วแล้วครับเราว่านี่เป็นการเตือนครั้งที่4แล้วนะครับเรื่องของศีรษะนะครับยอมรับนะครับบอยจาโร่ยอมรับก็ต้นยก6ครับแต่เราดูตามคะแนนที่4ยกแล้วก็ยังเป็นโอ้โหโอ้โหโดนเข้าไปสุดอีกครับพงศักดิ์เล็กยังเมาอยู่ครับ5 6 7 8อันตรายแล้วนะครับถึงนาทีวิกฤตแล้วนะครับโอ้พงศักดิ์เล็กครับเราเสียวครับครั้งที่26ครับพร้อมเทียบเท่าโอ้เจอหลุยครับแล้วโอ้ครับยืนไม่อยู่แล้วนะครับยืนไม่อยู่แล้วครับพงศักดิ์เล็กโอ้ดูครับโอ้แหมเป็นการแพ้น็อกที่สำคัญมากครับสำหรับชีวิตของสักการะงานนะสงเกตนิโซนิบอยไอบินิกิอันชาในวิกตอรี่พาเรดและอิตินังฮัลในบัดเลฟฮุกna Upset of the Year Boxing Award noong 2012. Maraming salamat mga bay at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, ay pakipindot naman ng like at subscribe button. Pati na rin ang notification bell para maging updated ka sa ating mga bagong videos. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat! ไปเลยนะครับวันนี้